สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้มาด้วยฉากประตูไม้นะคะเสียงชัดภาพชัดไหมคะเหมือนจะมืดๆอากาศเป็นพิษกันหมดทั่วประเทศเลยนะคะอยู่พะเยาก็เป็นค่ะค่ะวันนี้ครูนูจะมาในหัวข้อที่ว่าอย่าฝืนใจตัวเองนะคะมาทำตามใจตัวของเราเองดีกว่าค่ะค่ะทุกวันนี้คนเราส่วนใหญ่จะฝืนใจตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รักและก็ไม่ชอบนะคะอย่างเช่นการที่เราไม่อยากจะไปทำงานแต่เช้าไม่อยากจะไปเจอรถติดใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องทำใช่ไหมคะแต่บางครั้งเราไม่อยากจะทานอะไรในสิ่งที่เราไม่อยากจะกินแต่เราก็ต้องกินใช่ไหมคะคือมันเป็นอะไรที่ฝืนใจตัวของเราเองมากเลยค่ะแล้วทำไมเราถึงไม่พากันทำในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ว่าเรามองข้ามล่ะคะสวัสดีค่ะโค้ชปอการที่เราทำในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักคนส่วนใหญ่มักจะพลิกพวกความคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะแต่จริงๆแล้วน่ะคนเรามองกันผิดนะคะว่าการทำตามใจตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่ดันทำในสิ่งที่ฝืนใจตัวเองง่ายที่สุดนะคะฉะนั้นแล้วการที่เราฝืนใจตัวเองน่ะมันยุ่งยากมากแต่ว่าเราก็ยังทำกันนะคะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะง่ายกว่ากันค่ะขนาดเรื่องที่มันยากๆทุกคนก็ยังทำกันได้ใช่ไหมคะทำไมไม่มาทำในเรื่องที่มันง่ายๆนะคะก็แค่เรารักสิ่งไหนเราชอบสิ่งไหนเราก็ทำในสิ่งที่เรารักเราชอบมันจะง่ายกว่านะคะการที่เราไปฝืนใจตัวเองน่ะเห็นไหมคะว่ามันทุกข์ใจนะคะเราทำในสิ่งที่เราไม่รักทำในสิ่งที่เราไม่ชอบมันทำให้เราไม่มีความสุขค่ะแต่ถ้าเราไอมาดูใจตัวเองว่าเราอะรักสิ่งไหนเราชอบสิ่งไหนเราจะทำมันแบบไม่มีไอ้ข้อแม้เลยค่ะจะมีแบบจะมีความสุขทำลงไปแล้วมันมีความสุขแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีพลังที่จะทำนะคะแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่ชอบหรือว่าฝืนใจทำในสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบมันจะมีแต่ความทุกข์อยากจะพ้นทุกข์นะคะคือประมาณว่าอย่างเช่นครูนูเนาะครูนูไอเป็นแม่ค้าเนาะครูนูจุดยืนครูนูก็คือเป็นแม่ค้าครูนูก็เลยยกตัวอย่างข้อนี้มานะคะการที่ครูนูเป็นแม่ค้าทีแรกมันก็มีความสุขนะคะครูนูก็ไม่ได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าไม่มีความสุขนะคะแต่ว่าแล้วแต่ใจของใครบางคนการเป็นแม่ค้ามันก็มีความสุขตรงที่ว่าเราให้บริการลูกค้าอย่างมีความสุขแต่ว่ามันฝืนใจตัวเองตรงที่ว่ามันมีอิสระน้อยกว่าการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะค่ะเพราะว่าการที่ครูนูต้องตื่นแต่เช้าบางวันครูนูต้องฝืนใจตัวเองนะคะฝืนใจตัวเองที่จะต้องลุกขึ้นมาแล้วแบบไม่มีแรงไม่มีกำลังใจที่อยากจะไปทำงานนะคะแล้วก็แป๊บนึงนะคะโทรศัพท์ขึ้นมาโทรศัพท์มีปัญหานิดนึงค่ะครูนูต้องฝืนตัวเองลุกขึ้นมาแล้วก็ไปขายของทั้งที่ไม่มีใจที่แบบอยากจะไปนะคะฝืนตัวเองให้ลุกขึ้นแต่ทีนี้พอครูนูได้มาอยู่บนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณเขียวคุณเขียวยังฝืนใจตัวเองอยู่หรือเปล่าคะอยากให้คุณเขียวมาลองทำในสิ่งที่ใจตัวเองรักนะคะจะรู้ว่าการที่เราฝืนใจตัวเองเนี่ยมันยากมากคนเราทุกคนทำไมถึงทำกันได้แต่ว่าเรื่องที่มันง่ายๆคือทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคนทุกคนจะมองว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยค่ะแค่เราทำตามใจตัวของเราเองลองเปิดใจแล้วก็ทำในสิ่งที่เรารักจะเรียนรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยค่ะครูนูก็เลยเรียนรู้มาแล้วว่าการที่เราทำใจตามใจตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็เป็นการหาความสุขใส่ตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะฉะนั้นแล้วครูนูอยากจะให้เพื่อนๆให้ทุกๆคนลองเปลี่ยนความคิดนะคะว่าการที่เราทำตามใจตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายที่สุดง่ายยิ่งกว่าการฝืนตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รักในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบนะคะค่ะวันนี้ครูนูก็มาฝากแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะคะว่าการทำที่
สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะคะเราอย่าเอาเวลาไปเสียกับในส่วนที่ว่าฝืนใจตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รักไม่ชอบนะคะขอให้ทุกคนหาสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบเจอนะคะค่ะแล้วก็ลงมือทำอย่างรวดเร็วนะคะลงมือทำค่ะแล้วจะบางครั้งใหม่ๆก็อาจจะยังไม่เจอแต่ว่าเราลงมือทำลงมือทำทุกๆวันนะคะเราจะเจอสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะคะครูหนูขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะใครมีปัญหาทักทายพูดคุยกับครูหนูได้นะคะตามที่ครูหนูให้ LINE แอดไว้นะคะค่ะแล้วมาเจอกันไอคลิปหน้านะคะอ๋อไม่ใช่นะคะแล้วมาเจอกันไลฟ์หน้านะคะครูหนูจะมาไลฟ์ให้ทุกๆคนวันละ2ครั้งนะคะเราจะได้มาสนิทสนมกันมาเจอกันบ่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะใครเข้ามาย้อนหลังก็แชร์ให้ครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย